พี่นุ่งพูดอะไรนะพี่ฮึโอ้ยพี่คนผมลุกแล้วเนี่ยนี่ไงมันเป็นเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพื่อนที่ตัวแสบครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับนี่ครับผมหนึ่งครับมาจากรายการลองใจไทยแลนด์ครับผมใช่ครับวันนี้ผมต้องชวนหนึ่งมานะครับเพราะว่าการพิสูจน์ของผมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่แบบโด่งดังมากในหาดใหญ่ครับผมเลยต้องชวนคนถิ่นมาครับวันนี้เรามาพิสูจน์เรื่องอะไรกันครับคุณยายสปีดครับผมที่ซอยโลตัสคุณยายสปีดนะครับคือผมเคยได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่หาดใหญ่ครับจนผมได้มาเจอกับหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งเขาเป็นคนบอกผมนะครับว่าคุณยายสปีดอยู่ที่หาดใหญ่นี่ครับเขาก็เลยชวนผมมาพิสูจน์ครับแล้ววันนี้ผมก็มานะครับเรามาลองพิสูจน์กันดูครับว่าคุณยายสปีดนั้นเป็นยังไงและมีจริงหรือเปล่านะครับก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่นานมากแล้วนะครับเป็นเรื่องสมัยก่อนต้นเรื่องสมัยก่อนเป็นเรื่องที่เขาฮิตกันมากเลยในหาดใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของคุณยายสปีดให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนนะครับเอาแค่คร่าวๆพอไม่ต้องเจาะลึกมากนะครับคุณยายสปีดนะครับแกก็เป็นคนที่เสียชีวิตในซอยนี้นั่นแหละครับคือแกเสียชีวิตด้วยการถูกรถซิ่งชนนะครับโดนรถซิ่งชนแบบตัวขาดเป็น2ท่อนเลยนะครับทีนี้แกก็ไม่ไปไหนแล้วครับในเมื่อแกตายของคนนั้นแกก็คอยออกมาหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาแถวนั้นนะครับซึ่งส่วนมากคนที่โดนหลอกก็จะเป็นพวกเด็กแว้นเนี่ยนะครับก็คือขับรถซิ่งนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าแกแค้นที่ว่าถูกรถซิ่งชนอะไรประมาณนั้นนะครับดูเรื่องที่ผมฟังมานะครับเด็กแว้นที่ไปเจอเขาบอกว่าจะเจอคุณยายในรูปแบบนอนขนานมากับพื้นนะครับนอนขนานมากับพื้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ยาพินยาวๆครับยาวๆสีแดงเลยครับแล้วก็แบบพุ่งไปด้วยความเร็วครับซึ่งบางทีก็อาจจะเห็นด้วยตาเปล่าหรือว่ามองจากกระจกหลังนะครับหรือถ้าใครมาคนเดียวนี่ถึงขั้นคุณยายสปีดโดดขึ้นมาซ้อนท้ายเลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆนะครับแถมบางคนที่โชคร้ายก็ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตไปก็มีนะครับในซอยนี้ครับและที่มาของชื่อคุณยายสปีดก็คือแกเร็วมากครับคือรถซิ่งเร็วแค่ไหนแกก็ตามทันครับแกยิ่งทันหมดเลยครับนั่นแหละครับถึงเรียกว่าคุณยายสปีดนะครับนอกจากนั้นนะครับในซอยนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องคุณยายสปีดนะครับในซอยนั้นนะครับมีวัดหนึ่งครับชื่อว่าวัดโคกหนาวครับวัดโคกหนาวนี้เมื่อก่อนชื่อว่าวัดโคกเน่าครับมันถูกเรียกต่อกันผิดเพี้ยนมากลายเป็นโคกหนาวครับแต่จริงๆคือโคกเน่าครับนะครับชื่อก็น่ากลัวครับโคกเน่าทำไมถึงชื่อดีดูไหมครับเพราะวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เอาไว้วางศพผีตายโหงแทบจะทันกันเลยนะครับในสมัยก่อนนู่นเลยนะครับที่ยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับทีนี้ครับพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับพวกศพผีตายโหงที่ยังไม่ได้เผานะครับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าเกิดปล่อยแช่น้ำท่วมมันจะเน่านะครับเขาก็เลยเอามาแขวนต้นไม้ครับแขวนต้นไม้แล้วมันยื่นออกมาในถนนเนี่ยครับถนนเส้นในซอยนี้นะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็คือศพที่นานๆแล้วครับมันก็เน่าแล้วมีน้ำเหลืองหรือว่าแบบเศษเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะหล่นลงมาบนถนนตรงนั้นครับซึ่งทำให้ทั้งซอยนั้นเหม็นคุ้งตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นซากศพนะครับเขาเรียกกันว่าโคกเน่านะครับก็ลองคิดดูครับว่าในซอยหนึ่งนะครับมีเรื่องทางไอ้โคกเน่านี้และเรื่องคุณยายสปีดนะครับมันจะหลอนขนาดไหนครับนั่นก็เป็นที่มาที่ไปคร่าวๆของคุณยายสปีดและซอยนี้นะครับเห็นไหมครับประวัติของคุณยายสปีดนะครับนี่แค่คร่าวๆนิดเดียวนะครับฟังก็เป็นไงบ้างนึงแค่ฟังก็ขนลุกแล้วอ่ะแต่วันนี้ครับเนี่ยผมมายืนอยู่ในที่จริงครับที่ซอยนี้จริงๆที่เขาว่ากันว่าเจอคุณยายสปีดนะครับแล้ววันนี้เราจะพิสูจน์ยังไงดีหนึ่งรอบแรกเราจะเดินไปนะพี่รอบแรกก็เดินก่อนลองเดินดูเรามีไฟฉายกันคนละกระบอกเนาะครับผมเรียกว่าเดินสำรวจเรียกว่าเดินสำรวจก่อนนะครับแต่ว่าตามที่เขาเล่าก็คือแบบขับมอไซค์แล้วจะเจอนะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงเราค่อยขับมอไซค์ดูครับรอบแรกเราไปเดินดูกันก่อนดีกว่านะครับไปมาครับเตรียมตัวกันพร้อมแล้ววันนี้ผมมีกล้อง2ตัวนะครับคือกล้องตัวนี้ครับที่1ถือแล้วก็เป็นกล้องบนหัวผมครับแอคชั่นแคมเมราเรียกได้ว่าเหมือนดูบรรยากาศสดๆเลยครับเราลองไปเดินดูกันดีกว่าครับเนี่ยครับเหมือนตรงนี้ผมเริ่มเดินจากต้นซอยเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันมีไฟค่อนข้างเยอะนะครับในสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้จะเป็นถนนแบบคึกคักแล้วก็ไฟเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะตรงนี้เริ่มมืดแล้วผมเปิดไฟแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นสภาพด้านข้างๆก็เหมือนเป็นป่าไม้ครับแล้วก็จะเป็นเหมือนนี่ครับคนทิ้งขยะนี่ครับมีขยะเยอะแยะมากมายครับเราแวะไปดูขยะกันหน่อยดีกว่าไหมก็เป็นที่นอนหมอนมุม เหมือนกับเขามาทิ้งอะนะ ก็ไม่รู้ใครเอามาทิ้งอะไรยังไงแต่คือผมที่เคยผ่านมาผมจำได้ว่ามันจะมีแบบคล้ายๆศาลเจ้าคนจีนน่ะตีจุเอะที่อยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยมาทิ้งเยอะแยะเลยคือเท่าที่ผมศึกษาเรื่องผีมานะครับเขาบอกว่าไอ้พวกศาลเจ้าที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณทั่วๆไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบบพวกวิญญาณเร่ร่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มเงียบแล้วนะ
ใช่ครับยังโชคดีที่มันยังมีไฟบนถนนนะครับมีแต่ป่าล้วนๆถ้าเรามาย้อนอีก10ปีที่แล้วผมว่าจะน่ากลัวอ่านี่ครับนี่ครับนะครับจะเป็นแบบเหมือนที่เขาประดับของตีจุเอี้ยนะครับจำได้ว่ามีเยอะมากครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมเขาต้องมาทิ้งกันตรงนี้นะครับมันก็ไม่เห็นดูจะเป็นที่ที่จะน่าทิ้งเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับเหมือนใครอยากทิ้งอะไรก็มาทิ้งอ่ะนั่นแหละดิครับมีทั้งหมอนมีทั้งมุ้งแฮมเพิร์ตก็มีเนี่ยทั้งๆที่แบบซอยนี้มันเป็นซอยที่แบบเป็นตำนานนะครับมันน่าจะเป็นที่ที่ทุกคนกลัวมากกว่าที่จะมาทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับเป็นไม้ตกโอ้ตกใจสภาพบรรยากาศแบบนี้ใบไม้ไหวก็เสียวแล้วครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยน่าจะถูกทิ้งไว้นานแล้วครับสารภูมิไหมพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคืออะไรไม่รบดูนะยากเลยเหมือนจะเป็นแท่นอะไรพี่ไอ้นี่ไงที่แบบเหมือนสารเจ้าที่แบบติดเพดานข้างบนอย่างเงี้ยแท่นวางพระวางอะไรก็ไม่รู้จักเหมือนเป็นแบบท่านพระอันนั้นน่ะน่าจะเป็นศาลพระภูมินะพี่ว่าเราขึ้นไปดูกันมั้ยระวังงูด้วยนะใช่เลยครับศาลพระภูมิจริงๆครับดูครับทิ้งกันแบบนี้เลยนะครับทำไมถึงเอาศาลพระภูมิมาทิ้งไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอ้นี่ข้างในเป็นป่าหมดเลยครับไปต่อดีกว่าไม่รู้นะครับว่าเรามาเดินแบบนี้จะเจอคุณยายสปีดหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากเรื่องที่เราส่วนมากจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ที่จะเจอนะครับเพราะว่าก้อนที่รู้กันว่าคุณยายสปีดเขาเสียชีวิตเพราะถูกรถเหยียบนะครับเดี๋ยวขับไปแล้วเดินฝั่งนี้ขากลับเดินฝั่งนู้นนะครับว่าคุณยายยังอยู่พี่ว่าน่าจะยังอยู่แหละเพราะว่าคุณยายเขาก็ตายโหงที่นี่นะไม่รู้หรือก็ไม่แน่อาจจะไปเกิดใหม่แล้วหรือเผานะไม่รู้เหมือนกันนะนี่อะไรวัดจีนนะชื่อวัดอะไรอ่ะรู้ไหมมันจะเพิ่งสร้างนะพี่ใช่มันยังใหม่อยู่ตอนนี้เรามาเป็นกี่โมงตอนนี้เหรอโอ้โหจะตีหนึ่งละเที่ยงคืน47จะตีหนึ่งแล้วไม่มาเอาเวลาที่แบบน่ากลัวจริงนั่นดีแล้วโอ้โหจะตีหนึ่งมานั่งเดินกันอยู่2คนในซอยที่แบบเป็นตำนานอ่ะก็ยังไม่เจอเลยนะเจอแต่ป่ารกร้างกับแบบว่าที่เขาทิ้งข้างทางอ่ะก็ยังไม่รู้ต้องเดินดูไปเอาให้สุดซอยเลยเนี่ยครับความน่ากลัวมันหดหายลงไปเยอะครับเพราะว่านี่คือห้างโลตัสครับพอมันห้างโลตัสมันก็แบบคึกๆนะครับความน่ากลัวของซอยที่หายไปแบบเยอะเลยอ่ะใช่ครับจากเมื่อก่อนที่มอไซค์จะไม่กล้าขับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ขับเยอะขึ้นพวกหมอที่ทำงานมอก็ขับผ่านตรงนี้บ่อยนะครับมันจะเริ่มความน่ากลัวเริ่มจะน้อยลงแล้วครับพี่ได้ดูคลิปนั่นไหมที่เขามาพิสูจน์ซอยนี้เหมือนกันแต่เขามาตอนกลางวันแล้วเขาพูดพี่ต้องกลับไปดูลองดีเขาเจออะไรบ้างอ่ะพี่จะหาใช่คือเขามาตอนกลางวันแล้วเขาพูดแบบท่าเหมือนน่ากลัวพี่ต้องไปดูจริงอันนั้นเขาไม่รู้อาจจะตั้งใจหรือเปล่าแต่ของเราที่รายการพิสูจน์ได้แม่งคือของจริงเลยนี่เราคือมาเดินกันตอนตีหนึ่งอ่ะซึ่งแบบไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าจะเจออะไรหรือเปล่าต้องรอดูเว้ยแต่ที่รู้ตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในส่วนของเลนวัดแล้วนะนั่นนะครับฝั่งนู้นครับหลังเนี้ยผมว่าน่ากลัวจริงหลังกำแพงเนี้ยครับถ้าเราเข้าไปเดินอาจจะขอพูดดีกว่านี่แหละคือวัดโคกนาวครับที่ผมเล่าตอนประวัตินะครับว่าเป็นวัดที่แบบผลมาจากโคกนาวอะครับเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้เองครับตรงนี้ก็คือแบบเป็นเปลวครับที่ไว้กระดูกของคนที่เผาแล้วครับจะเห็นได้ว่าแบบมันเยอะมากเลยครับซึ่งแบบแล้วก็มีหมาเหมือนหนังผีเลยมาเดินอยู่ระวังระวังมาเดินอยู่ที่วัดแล้วก็มีหมาเห่าเราเดินมาถึงตรงแบบเปลวเยอะๆแล้วหมาเห่าหมาหลายตัวเลยได้ยินอยู่เราเดินมารอบหนึ่งละเมื่อกี้คือขาไปตอนนี้เป็นขากลับแล้วเราลองไปดูกันคือขากลับครั้งนี้เรามาเดินเนี่ยครับฝั่งวัดเห็นไหมครับเนี่ยก็แบบเปลวเยอะมาก
็นแถวๆเลยผมคิดว่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่มาของโคกเน่าครับที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนต้นคลิปนะครับเพราะว่าเนี่ยครับก็คือคนเอาศพมาไว้ที่วัดใช่ไหมครับพอน้ำท่วมปุ๊บก็น่าจะแขวนกับต้นไม้แถวๆนี้นะครับคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นต้นไม้นะครับเขาแขวนกับต้นไม้ใช่ไหมครับพวกน้ำเหลืองน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็หล่นใส่พื้นนะครับมันเลยกลายเป็นโคกเน่าครับแต่ว่าไม่ถนนอะไรมันก็ถูกพัฒนาแล้วมันก็เลยแบบภาพน่ากลัวก็น่าจะหายไปแล้วแต่ถ้าสมัยก่อนก็คงแบบตลอดหน้าดูนะครับก็คือจะเดินให้ทั่วซอยเนี่ยตรงนี้ทั้งซอยอ่ะเราเดินให้ทั่วกันแหละวันนี้สู่ให้ทั่วเลยใช่ไหมไม่เช้าไม่กลับเลยใช่ไหม ตรงนี้จะเป็นกำแพงของวัดจีนนะครับรู้สึกเหมือนหน้าผาเนาะเออเหมือนเขาสร้างมาอ่ะนี่นี่ครับโหขนลุกเลยอ่ะเนี่ยครับมันคือแบบเหมือนตุ๊กตานางรำอะครับไม่แน่ใจนะครับรอบๆกำแพงนี่ก็ไม่เห็นมีตรงไหนครับมีอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเขามาวางไว้ทำไมครับพี่หนึ่งคิดว่าเขาเอามาทำอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนเถมากกว่าคนอะไรนะคนเถคนเถหมายความว่าไงเถแบบว่าเหมือนกับมือบอลอะไรมาเนี่ยแบบไปเอาลูกตามาตั้งไว้เฉยๆไหมที่อาจจะไม่มีอะไรหรือว่าอาจจะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปรู้เหมือนกันตกใจเลยเมื่อกี้หันไปขนลุกเลยอ่ะรู้สึกว่าจะมีนางรำนางรำอยู่หนึ่งตัวที่หัวขาดเออใช่โอ้ยฝั่งนี้รู้สึกน่ากลัวฝั่งนี้ตรงที่นางรำเลยนั่นแหละดิคือฝั่งนี้ดูมันมีอะไรเยอะแยะเลยนี่ข้างหน้าเมื่อกี้ถามมาเห็นแวบๆอยู่เดี๋ยวลองไปดูกันถึงน้ำแตกถึงท่อน้ำเลยหิวน้ำไหมอันหนึ่งกินไหมไม่ดีกว่าไม่นะกินนะนี่นะครับคือที่ผมบอกว่าตอนเดินมาแล้วเห็นมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับโหเป็นที่ทิ้งสารเจ้าแบบเยอะมากครับก็ไม่รู้ทำไมเขาต้องเอามาทิ้งกันตรงนี้เลยครับแล้วมันเยอะมากครับไม่มีพระด้วยเออเป็นเหมือนพระที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะครับรู้สึกเหมือนจะอยู่ในถุงนั่นดีเหมือนแบบเพิ่งซื้อขึ้นมาเพิ่งนิมนต์มาเช่ามาไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็นถุงเงินถุงทองอะไรอย่างเงี้ยคู่กันใช่แล้วอันนั้นอะข้างในโอ้ยเป็นพระที่หักเหมือนกับว่าของชำรุดไหมพี่แล้วเอามาทิ้งไม่รู้นะนี่ยังห่อถุงอยู่เลยเนี่ยเหมือนแบบใหม่ๆอยู่เลยอาจจะแตกข้างในก็ได้อาจจะแตกนี่ด้านท้ายไงตรงเท้าเนี่ยแตกของที่พังแล้วเขาเอามาทิ้งอะแต่คือเอามาทิ้งแต่แบบมันเป็นพวกสารเจ้าพวกพระพุทธรูปไงนึกออกไหมแต่ผมงงอยู่ที่ทำไมถึงต้องไปสารเจ้าที่มาทิ้งที่นี่เออผมก็ไม่แน่ใจตอนมีเรื่องเล่าหลอนอยู่แล้วยังเอามาทิ้งเพิ่มอีกไปต่อครับทางเข้าเลยนั่นเลยดิเส้นทางเลยมันเป็นทางเข้าไปอ่ะเราไม่เข้านะน่ะน่าจะมีงูใช่เออไม่ป่องแมงสาบตะขาบเราไม่ได้เตรียมมาถ้าใส่รองเท้าบูทอะไรนี่ไม่แน่คนผมลุกแล้วเนี่ยนั่นนี่พี่เห็นไหมฮะหลบซุ้มนี่ไงเหมือนรอห้าไหมฮะน่าจะใช่นะแต่คือแบบมันถูกวางเหมือนแบบตั้งใจมากอ่ะวางแบบดูสง่ามากอ่ะไม่รู้ว่าผู้หญิงนี้คือพวกมือบอลมาวางไว้หรือว่าเขาเออจงใจทำเพื่ออะไรหรือเปล่าเออเหมือนกับเขาเก็บได้แถวนี้แล้วเขามาตั้งไว้ในวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นของสูงเนาะถ้ามันหล่นที่พื้นก็คงดูไม่ดีอ่ะโอ้ยขนลุก3ทีแล้วนะมานี่1เป็นพระไม่รู้พระอะไรนะมันหลวงปู่หรืออย่างพี่โอ้เหมือนตลอดทางเลยนะไม่รู้ว่าเหมือนเขาออกมาแบบเหมือนกันวิญญาณหรือเปล่าวิญญาณคุณยายสปีดหรือเปล่าไงก็ไม่รู้อ่ะมีตลอดทางเลยอ่ะแต่มันแบบเหมือนอยู่ซ่อนๆอ่ะถ้าไม่มองให้ดีก็ไม่เห็นนะใบไม้ของเราใบไม้ไหวตอนนี้อะไรไหวก็ขนลุกหมดอ่ะไฟดิสโก้เป็นโอแฝดนะเออเหมือนเป็นทางเข้าอะไรสักอย่างอ่ะดึงเข้าไปดูไหมเดี๋ยวพี่รอนี่คุยไม่เอาดีกว่าเนาะเกรงใจเฮ้ยโหเอาแล้วหนึ่งเลยพี่ว่ามันเป็นแบบกระดูกแบบหัวกะโหลกไหมน่าจะเป็นสิ่งชีวิตนะ
เออแต่มันไม่ใช่คนไงแต่มันแบบไม่เหมือนโครงกระดูกอ่ะผมว่าหมาคิดว่าไหมไม่รู้อ่ะแต่มันตัวเล็กอ่ะหมาเล็กขนาดนี้เลยอ่ะเป็นเหมือนไม่รู้เหมือนกันนะเป็นปากแหลมนะเราเข้าไปดูแค่ตรงเนินนี้พอนะ เข้าไปลึกเกินมันจะอันตรายพี่ว่าโอ้โหมันไปต่อไม่ได้วะมันเป็นทางแบบเข้าไปในป่าลึกเกินไปพี่ว่าไว้ค่อยมาใหม่ถ้าเราพร้อมใส่เครื่องแต่งกายรองเท้าอะไรวันนี้เรามารองเท้าแตะกันพี่ว่าไม่ดีเข้าป่าเราจะน่าสนใจนะเหมือนแบบตรงป่านี้หลายโพรงเลยนะไม่รู้ว่ามีคนไปอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะเป็นโพรงแบบทางเข้าอ่ะเป็นเหมือนคุณทำไว้เออเดิมแล้วรอบนึงเป็นไงบ้างหนึ่งผมว่าข้างทางช่วยให้น่ากลัวมากกว่าเรายังไม่เจอกับคุณยายสปีดคือจุดประสงค์หลักเราคือมาดูว่าคุณยายสปีดมีจริงไหมแล้วจะมาในรูปแบบไหนอ่ะแต่ตอนนี้คือเราดูมันก็เจอแบบเหมือนแอบหลอนนิดๆตามข้างทางนะยังไม่รู้เหมือนกันมีพวกพระพุทธรูปนางรำเป็นรูปปั้นอะไรอย่างนี้ให้เราหลอดเล่นๆอยู่ตามข้างทางงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปทำตามที่คนเขาเจอกันเยอะๆดีกว่าก็คือขับมอเตอร์ไซค์ครับผมอ่ะเราลองขับมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายกล้องให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกับพวกผมเลยนะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเพราะไม่แน่บางทีเราอาจจะไม่เจอกันแต่เพื่อนๆอาจจะเห็นจากกล้องก็ได้ไม่รู้ลองไปดูกันครับครับผมไปแล้วเริ่มออกรถเลยเออหนึ่งก็ลองเบิ้ลเรียกดูเบอร์โอ้ยเบิ้ลทีพี่ก็ขนลุกทีหนึ่งโอ้ยตอนนี้จากกล้องก็ยังไม่เห็นอะไรนะหนึ่งเจออะไรบ้างไหมมองด้วยสายตาก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเลยเออซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณยายไม่อยู่แล้วหรือว่ายังไงคราวนี้เดี๋ยวขากลับลองแบบติ้งเลยดีกว่าลองแบบติ้งแล้วแบบเบิ้ลเลยลองดูว่าเพราะเขาบอกว่าคุณยายเดี๋ยวไม่ชอบแบบรถที่มาติ้งมาเสียงดังอะไรเงี้ยเสียงดังแล้วเร็วๆด้วยเออเราลองดูเราไปแบบอย่างเร็วเลยแล้วก็แบบพยายามเบิ้ลเสียงดังด้วยลองดูตัวพี่ไม่เห็นอะไรเลยเออตอนนี้ผมก็หนึ่งไม่เห็นนะครับไม่รู้เพื่อนเห็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่นี่เราก็มาลองดูแล้วมันไม่เจออะไรเลยนะครับครับเดี๋ยวคราวนี้ไม่แน่ครับเมื่อกี้มันไปกัน2คนเลยอาจจะไม่เจอนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเองคนเดียวดูครับแล้วผมจะลองซัดเลยครับมีเท่าไหร่บินหมดปอกเลยลองดูกันว่าอาจจะเจอหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูจากกล้องที่หน้าอกผมแล้วกันนะครับไปครับไปหนึ่งครับเขาเกี่ยวว่าไม่ติดใจเดี๋ยวว่าคุณยายเอาซะแล้วคุณยายเล่นใช่ไหมเออโอเคโอเคไป
บ้างไปคนเดียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวนะเพราะว่ามันมีไฟโอเคพี่เขาจะมาแล้วจริงคุณยายน่าจะออกมานะแต่ว่าพี่ไม่เห็นอะไรใช่ไหมเออพี่ก็พยายามเบิ้ลอยู่นะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็เท่าที่ลองดูหลายๆวิธีนะทั้งเดินทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์กันไป2คนแล้วก็ขับเองคนเดียวด้วยตานะด้วยตาเปล่านี้ไม่เห็นเลยนะทั้งด้วยที่มองนี่แล้วก็นั่งกระจกข้างครับตามตำนานที่เขาเล่ากันบอกว่ามันน่าจะเห็นทางไหนสักทางนะแต่ว่านี่คือยังไม่เห็นเลยเราไม่เห็นอะไรเลยสักทางหนึ่งเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นเลยพี่เออผมว่าเรื่องมันหลาย10ปีแล้วผมว่าคุณยายคงอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้มั้งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคุณยายไปเกิดแล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวนี้เราก็มาลองพิสูจน์ดูเราไม่ได้มาลบหลู่นะแต่เรามาลองพิสูจน์ดูว่าจะมีจริงหรือเปล่าสรุปว่ามันก็ไม่มีแล้วนะกับคุณยายสปีดครับผมงั้นเดี๋ยวเราทำพิธีไหว้ขอขมาก่อนเออใช่ใช่ใช่เราเหมือนมาก็เหมือนลบหลู่นะงั้นเดี๋ยวเรามาไหว้ขอขมาแกแล้วกันเนาะครับพูดดอกนึงคนละดอกนี่เพื่อนๆดูแล้วควรจะทำตามนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปร้องขอหรือไปเหมือนลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราควรต้องทำการขอเข้ามาเขานะครับงั้นเขาอาจจะตามเรากลับไปก็ได้นะครับพิสูจน์เท่านั้นนะครับงั้นผมต้องขอโทษคุณยายด้วยนะครับถ้าผมไปรบกวนคุณยายครับโอเคแล้วเป็นไงครับหนึ่งวันนี้ผมชวนมาพิสูจน์ผีสปีดคุณยายรู้สึกไงบ้างคุณจะสปีดพี่เฮ้ยผีสปีดคุณยายโอเคแล้วเป็นไงบ้างหนึ่งที่วันนี้ผมชวนมาพิสูจน์ผีคุณยายสปีดรู้สึกไงบ้างสนุกนะครับก็แอบน่ากลัวเล็กน้อยตอนที่เราไปเดินข้างทางเมื่อกี้ไปเจอองค์ประกอบอะไรหลายอย่างที่เขามาทิ้งบ้างของพังแล้วก็มาทิ้งบ้างอะไรอย่างนี้แล้วตอนที่ขับรถไปนี่รู้สึกไงกลัวไหมตอนขับรถผมไม่ค่อยรู้สึกเลยเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยไฟด้วยมั้งผมว่า มันไม่มืดผมก็เลยไม่รู้สึกแบบว่าขนลุกอะไรเท่าไหร่แต่ตอนที่ไปเจอรูปปั้นเนี่ยโอ้โหมานะใช่ตอนที่เราไปเจอรูปปั้นวางแบบนะก็จะไม่รู้ว่ารูปปั้นพวกนั้นเขาวางไว้เพื่ออะไรไงอาจจะเป็นวางไว้เพื่อแบบฮิป้องกันคุณยายออกมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้นะแต่จะให้ดูจากรอบๆของซอยนี้ไม่น่ากลัวจริงๆอ่ะน่ากลัวมากแต่ส่วนเรื่องคุณยายสปีดนี้เราไม่เจอกันนะปกติเขาบอกว่าถ้าคนขับมอไซค์แบบมาขับเสียงดังและขับเร็วๆจะเจอเนี่ยแต่วันนี้คือเราก็ทดลองหลายแบบแล้วก็ไม่เจอกันเนาะก็ถือว่าโชคดีโชคดีหรือโชคร้ายน่าจะมันก็บนดีบนร้ายนิดๆก็คือเราไม่ได้อย่างที่หวังไว้ใช่มั้ยพี่เราไม่ได้อย่างที่หวังที่แบบว่าเอ้ยก็อยากจะเห็นแต่อีกใจนึงพี่ก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันนะว่าไม่รู้เห็นจะทำตัวไงเหมือนกันเผื่ออาจจะลดล้มได้นะผมว่าถ้าเกิดเราเจอเนาะพี่ก็อาจจะเป็นความโชคดีก็นั่นแหละก็ถือว่าทั้งโชคดีและโชคร้ายไปพร้อมๆกันแล้วกันอ๋อแล้วผมขอฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ขับรถผมขอให้ใส่หมวกนะฮะเหมือนวันนี้เรามาเราไม่มีหมวกใช่วันนี้เราไม่ได้ใส่หมวกมาอันตรายนะฮะใช่อันตรายมากใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรเรามันจะได้เซฟเซฟนะพี่น้องเพราะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณยายสปีดนี่แหละเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับว่าเรื่องคุณยายสปีดที่เขาเล่าต่อๆกันมานั้นผมไม่ฟันธงดีกว่าครับว่ามันจริงไม่จริงครับแต่คือเรามาแล้วเราไม่เจอใช่เป็นว่าเรามาแล้วเราไม่เจอดีกว่าครับผมไม่กล้าพูดว่าจริงไม่จริงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาลองครับผมอยากจะขอฝากไว้นิดนึงนะครับมาลองแล้วก็ควรจะต้องขอขมาเขาให้เรียบร้อยนะครับคือเราไม่รู้ว่าเขามีจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าเราเหมือนมารบกวนเขามารบหลู่เขาอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ควรจะขอขมาเขาเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมกับหนึ่งได้จุดธูปขอขมาเขาไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่แค่คุณยายสปีดเท่านั้นครับจะเป็นทุกอย่างครับทั้งสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนแถวนี้ครับทุกอย่างครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีเปลด้วยมันก็มีเยอะแยะมากมายตำนานเรื่องเล่ามันเยอะครับ
ก็ยังไงฝากไว้นะครับถ้าใครอยากจะมาลองของอย่างนี้ก็ขอเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมที่จะกด Subscribe ช่องของผมนะครับ55 Infinity นะครับและช่องของ1ครับลองใจไทยแลนด์ครับผมจากเทียโซนเปลี่ยนเป็นลองใจไทยแลนด์แล้วนะครับช่องนี้ครับช่องทำทดสอบสังคมนะครับก็อยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่นี่แหละทำทดสอบสังคมน่าสนใจมากครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน้องของผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผม1และคุณยายสปีดลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค